กลุ่มที่สองเนี่ยอาจารย์เรียกว่าเป็น health care provider คือกลุ่มที่เขาพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นกรรมการยาหรืออะไรก็ได้ที่ในโรงพยาบาลนะนั้นถ้าเราจะจับตลาดที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเซกเมนต์กลุ่มของผู้ใช้บริการhealth care universal ก็จะต้องสามารถไปคอนวินส์ให้กับคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นแพทย์ว่าเออมันดียังไงอย่าลืมว่าเราคิดว่าเราเอาเข้าไปในระบบประกันสุขภาพแล้วใช้ได้เลยทันทีเนี่ยบางทีจะถามว่าขายได้มากขายได้น้อยเนี่ยมันก็อยู่กับวิธีการรักษาของแพทย์นะเพราะว่าอย่าลืมว่าในโรคไข้เจ็บเนี่ยโรคเดียวกันเนี่ยมันมียาที่อยู่ในบัญชียาหลักหรือที่ health care budget provider เขาซื้อเข้ามาในระบบเนี่ยแพทย์ก็จะเลือกใช้ไม่เหมือนกันเพราะนั้นงานของพวกเราที่เป็นนักการตลาดก็คือเราก็ยังจะต้องทำหน้าที่เรื่องการตลาดโดยการที่ให้ข้อมูลอยู่นั่นเองนั้นเราก็ต้องไปคุยกับคณะกรรมการยาว่าเนี่ยยาตัวนี้อยู่ในบัญชียาหลักนะแล้วก็เมื่อรับเข้าไปในโรงพยาบาลเขาก็ใช้ได้เลยอยู่แล้วล่ะบัญชียาหลักแต่สำคัญก็คือเขาจะใช้มากใช้น้อยเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งคุยกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล นั้นอาจารย์บอกว่าถ้าเราไปดูกลุ่มยาลดความดันเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตัวไดโอติกตัวเดียวนะครับมันอาจจะมีตัว2 3 4กลุ่มที่อาจารย์บอกว่า ARB หรือ ACEI อ่ะนะครับมีตัวไหนเข้าไปในบัญชียาหลักแล้วทำไมต้องใช้แบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้เนี่ยแหละก็คือสิ่งที่อะไรไงเราก็ต้องทำการตลาดอยู่ดีเพื่อให้บอกว่าความแตกต่างมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือพวกแพทย์เภสัชและกรรมการยาของโรงพยาบาลที่เรียกว่า PCT เนาะว่าเขายังเห็นด้วยว่ามันมีความเหมาะสมไม่เหมาะสมที่คุณจะใช้แบรนด์1แบรนด์2แบรนด์3แบรนด์4อันนี้ก็เป็นการตลาดที่คุณยังทำอยู่และที่สำคัญต่อจากนั้นก็คือว่าพอหลังจากที่เราทำสิ่งนี้ออกไปแล้วเนี่ยมีอันนึงที่เรามักจะทำก็คือการจัดประชุมสัมมนาหรือวิชาการที่มีความลักษณะที่เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นอัปเดตอินโฟเมชันการให้ข้อมูลอัปเดตอินโฟเมชันเนี่ยตลาดยามันจะต่างจากตลาดสินค้าบริโภคทั่วไปก็คือเราจะให้ในเรื่องของการที่เอาไปพรีเซนต์งานวิจัยใหม่ๆหรือการค้นพบงานวิจัยใหม่ๆส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเฟส4นะเฟส4เฟส1 2 3เป็นอะไรก็คิดว่าเราคงเรียนกันมาระดับนึงแล้วแต่งานทางด้านการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่องของการที่เราทำสัมมนาโดยการเอาเฟส4เนี่ยมาใช้เป็นงานพรีเซนต์หรืองานพูดคุยดิสคัสกันแน่นอนที่สุดมันก็คงมีการรีเฟอร์ถึงเรื่องของเฟส3เข้าไปด้วยแหละครับในการตลาดนั้นก็นี่คือกลุ่มที่2นะย้ำครั้งอันแรกบัดเจ็ตโปรไวเดอร์อันที่2คือกลุ่มเฮลท์แคร์โปรไวเดอร์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ในทางการตลาดยาก็คือต้องคิดเอาไว้ว่าจะทำให้เขาหันมาใช้และบริโภคในแบรนด์นะย้ำในแบรนด์ของเราอย่างไรแม้มันจะอยู่ในกลุ่มแคตตาล็อกการรักษาผู้ป่วยเซกเมนต์เดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาล่างเลือกดูว่าในเซกเมนต์ที่เราทำนั้นทาร์เก็ตหมอคนไหนโรงพยาบาลไหนแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มไหนที่จะเหมาะกับแบรนด์หรือยี่ห้อของเรานะครับอาจารย์ถึงบอกวันนั้นที่ให้พวกเราไปทำเคสนั่นแหละว่าและอาจารย์เนี่ยจะได้ยาเพิ่มหรือควรจะลดยาเปลี่ยนยาอย่างไรนะครับอย่าลืมเนาะโอเคนั่งเรียนกันต่อโอเคก็รีวิวนิดนึงแนวทางการทำการตลาดนอนหนึ่งต้องเข้าใจตลาดว่าเราจะเข้าตลาดไหนนะครับใหญ่กลางหรือเล็ก2ปัจจัยความพร้อมปัจจัยการผลิตนะแม้แต่ปัจจัยเรื่องของเงินหรือปัจจัยเรื่องของความสามารถ competency ที่มันมีซึ่งอาจจะต้องใช้พาร์ทเนอร์เข้ามา3ต้องทำ competitor analysisต้องดูว่าคอมเพทิเตอร์ที่เราเลือกมาเป็นคู่แข่งเรานั้นน่ะเขาแกร่งแค่ไหนนะครับระดับบิ๊กระดับกลางหรือระดับเล็กๆเพื่อที่เราจะค่อยๆแข่งขันไป3แล้วนะ4บุคลากรที่เราต้องมาใช้ในกรณีที่เราเลือกตลาดที่มีความเป็น specialized หรือ specialist โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของตลาดที่เป็นพวกเทคโนโลยีหรือตลาดยาอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับ5ได้5ข้อกำลังไปตอบแล้วนะ5 channel ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายหรือเซกเมนต์ที่เราจะต้องเข้าถึงเนี่ยอาจารย์พูดถึง channel เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการตลาดโดยเฉพาะยานะย้ำโดยเฉพาะยาผู้ซื้อไม่ได้ใช้นะครับบางทีผู้ใช้ก็ไ
ก็ไม่ได้เป็นผู้ซื้อแล้วก็บางทีผู้ใช้สุดท้ายไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งด้วยซ้ำไปนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าแนวทางการมาแผนการตลาดยาเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมันจึงมีการไล่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึง channel ปั๊บมันจะไปเข้าหาใครครับถ้าโรงพยาบาลคุณก็ต้องเข้าไปที่แพทย์คณะกรรมการ PCT แล้วก็ใครครับกลุ่มพยาบาลนะครับที่จะใช้โรงพยาบาลนั้นพวกนี้เราเรียกว่า healthcare provider นะครับอันนี้คือ channel ที่จะเอาสินค้าเข้าไปนะครับสุดท้ายถึงก็ไปถึงเรื่องของผู้ป่วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าที่อาจารย์ย้ำว่าสินค้าที่จะเข้าไปอยู่ในบัญชียาที่สามารถจะเข้าไปใช้กับประชาชนกลุ่มใหญ่ได้การตลาดเราก็จึงทิ้งไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอยาเข้าไปแล้วก็ปล่อยตามยถากรรมไม่ได้เราก็ต้องมีที่เราเรียกว่าผู้แทนยาหรือ product specialist หรือแม้แต่บางคนก็เรียกแค่ดีเทลนี่แหละไปทำหน้าที่เพราะฉะนั้นใครจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนก็อยู่วัดผลกันที่ว่าแพทย์หรือโรงพยาบาล นั้นเนี่ยเขายอมใช้แบรนด์นะใช้แบรนด์ของคุณแค่ไหนถึงแม้มันจะอยู่ในกลุ่มยารักษาโรคเดียวกันก็ตามอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นพวกยาลดความดันไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นสรุปให้อีกทีหนึ่งและเดี๋ยวที่อาจารย์จะพูดต่อนะครับก็คือจะพูดเรื่องว่าแล้วเราวางแนวทางอย่างไรในการทำการวางแผนการตลาดยานั้นมีแค่2ปัจจัยเองที่เราจะต้องคิดว่าจะวางแผนการตลาดยานะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนี้นะครับติดตามมาเดี๋ยวเรามากินน้ำขิงกันก่อนดีไหมโอเคนะครับอาจารย์บอกไปแล้วข้อมูลอะไรแล้วเราต้องเตรียมการอะไรในการที่จะทำการตลาดยานั้นอาจารย์จะบอกได้เลยว่าที่บอกมาทั้งหมดในคลิปทั้งหมดเราจะเรียกว่าเป็น situation analysis นั้นเวลาเราไปเขียนแพลนหรือ marketing plan เนี่ยมันจะมีหัวข้อแรกเลยก็คือ situation analysis ก็คือเราวิเคราะห์ในสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเราก็กำหนดมาเป็นข้อจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็อุปสรรคซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า SWOT SWOT เขาก็ใช้คำว่า SWOT analysis แต่ SWOT analysis เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าอย่านั่งคิดทำ SWOT เลยทันทีให้ทำอย่างที่อาจารย์แนะนำมาแต่ตอนต้นก่อนเก็บข้อมูลและเขียนให้มันเยอะที่สุดมันก็เป็น brainstorming กันหมดเลยนั้นในบริษัทที่เวลาเราทำการตลาดเนี่ยเราจะไม่เริ่มกันด้วยคำว่า SWOT แต่เราจะเริ่มด้วยการมานั่ง discuss กันว่าการทำการตลาดของแผนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมานั่งเก็บข้อมูลให้หมดก่อน situation analysis ก่อนพอทำ situation analysis ปั๊บเราก็เข้าสู่เฟสที่เราเรียกว่าแล้วเราจะเลือก segment ไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายจาก segment ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราก็มาตั้งกฎเกณฑ์อีกว่าเฮ้ยในเซกเมนต์เนี่ยเราจะเอาทาร์เก็ตเท่าไหร่บางทีเราก็เรียกว่าเราจะเอามาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่ก็เป็นเซกเมนติ้งกับทาร์เก็ตติ้งตอนที่เรากำหนดทาร์เก็ตได้ปั๊บเนี่ยมันถึงจะออกมาสุดท้ายเป็นโพซิชันนิ่งทั้ง STP เนี่ยถ้าเราทำซิทูเอชันอนาลิซิสมาดีแล้ว STP มักจะไม่พลาดแต่หลายครั้งที่อาจารย์พบนะครับอันนี้อย่าเชื่อทั้งหมดนะหลายครั้งที่อาจารย์พบว่าคนเนี่ยทำซิทูเอชันอนาลิซิสเนี่ยมาถึงก็นั่งคุยกันเลยซิทูเอชันอนาลิซิสแต่ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์คือเริ่มต้นจากว่าคุณรู้อะไรดีแค่ไหนคุณรู้ไอ้เดต้าเบสของทุกอย่างแค่ไหนที่อาจารย์เกินมาทั้งหมดนั้นการวางแผนการตลาดขั้นต้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ situation analysis กลุ่มหัวใจทั้งหมดแล้วถึงมากำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น segmenting targeting แล้วก็ positioning ของสินค้าที่เราจะทำ STP ถูกจำนะถ้า STP ถูกส่วนใหญ่แล้ว marketing ไม่ค่อยพลาดแล้วก็จะไม่มีลักษณะที่เรามีความล้มเหลวเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวเนี่ยน้อยมากอาจารย์ก็พูดแต่ถ้า situation analysis ทำมาได้ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จได้ไม่ต่ำกว่า 70-80% พูดง่ายเนาะแต่ทำยากมากอาจารย์บอกให้อย่างหนึ่งในการตลาดปัจจุบันนี้และในอนาคต situation analysis ใช้หลักการแบบเดิมเนี่ยบางทีมันไม่ทันการเพราะอะไรผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วมากกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงเร็วมากเงื่อนไขที่เราเคยเชื่อว่ามันเป็นในปีที่แล้วปีต่อไปอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นการทำ marketing plan ที่ประสิทธิภาพดีที่สุดนั้นน่ะไม่ใช่บอกคนทำ 3 year plan 5 year plan แล้วดีแต่คุณต้องอัปเดตทุกๆ6เดือนด้วยซ้ำไปว่าใน marketing plan ของคุณในแนวแผนการตลาดคุณนะต้องปรับหรือต้องเปลี่ยนไหมเพราะอะไรเพ
ราะ situation analysis มันไดนามิกมันเปลี่ยนแปลงตลอดนั้นการวางแผนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีความซับซ้อนหรือมีความเฉพาะเจาะจงให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีหรือในการพัฒนาวิจัยของผลิตภัณฑ์ของเราเองและคู่แข่งเองเนี่ยมันเร็วมากจนกระทั่งคุณต้องคิดทุกๆ3เดือน6เดือนและก็ทุกปีด้วยนั้น3 year plan หรือ5 year plan ไม่ใช่ตัวการันตีมีไว้ได้แต่ไม่ใช่ตัวไบเบิลทั้งหมดโอเคนะครับ